สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะเริ่มต้นกันที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ฝากความห่วงใยถึงผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะ นายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่อำเภอแม่สายไปจนถึงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายส่งผลให้บ้านเรือนและประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดทางนี้ได้ฝากความห่วงใยถึงบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้ว่าผมเป็นห่วงพี่น้องสอรกรอที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดเชียงรายรวมถึงผู้เรียนและประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกคนและพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง